ต้องรีบไปบอกคนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วโหซอมบี้ระบาดบุกเมืองโหแย่แล้วทุกคนทุกคนรีบหนีไปจากที่นี่เร็วซอมบี้บุกเมืองซอมบี้ระบาดแล้วทุกคนใช่บ้านนี้ปะวะมันต้องด้วยไปเถอะไปครับเรารีบไปเถอะครับก่อนที่พวกนั้นมันจะเข้าเมืองโอเคครับว่าเราต้องรีบขอโทษแทนพ่อด้วยนะนั่นแหละครับไม่เป็นไรผมเฮ้ยบอยทางนี้มองนี้บอยถ้าทหารอยู่ว่ากล่องเสียงเครื่องใหญ่ว่าออกทีวีได้ไหมเราต้องบอกให้ทุกคนในโลกได้รู้อ่ะเฮ้ยบอยโอ๊ยตามไม่รู้กูจะตามช้านี่นี่เราต้องไปคุยกับพ่ออยู่ชื่ออะไรนะลืมแล้วลุงอยู่ว่าลุงอยู่ลุงเยิ้มลุงเยิ้มนี่ลุงอยู่ลุงอยู่ถูกแล้วน้องลุงอยู่อย่าเถียงผมดิลุงเยิ้มเหรออ๋ออยู่เยิ้มไงอยู่เยิ้มอยู่เยิ้มอย่าเขาเฮ้ยเราจะเถียงกันทำไมเนี่ยไปรีบไปเร็วเรื่องค่ายทหารที่นี่นี่ไม่ได้มานานแล้วด้วยเนี่ยกันได้ป่ะแต่ก่อนเรามาวิ่งเล่นกันเดี๋ยวดร.มิวครับดร.อาจจะงงนะว่าพวกผมคุยอะไรกันแต่ก็ช่างมันเถอะครับรีบตามมาครับเราต้องไปหาลุงอยู่เยิ้มใช่ไหมอยู่เยิ้มลุงอยู่ลุงเรียกว่าลุงอยู่แล้วกันลุงอยู่อยู่ไหมครับเอาไม่อยู่อ่ะเอาไงอ่ะลองดูหลังค่ายป่ะพอรู้นะพี่ผมพอรู้เดี๋ยวตามผมมาได้เขาน่าจะฝึกทหารอยู่บ้างช่วงเวลานี้หรอลุงดร.มิวครับดร.มิวเราก็คือเราจะบอกยังไงดีให้เขาเชื่อครับว่าเรามาแบบเราเจอซอมบี้อย่างนู้นอย่างเงี้ยจะบอกเขายังไงดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณไซโคนเดี๋ยวผมเชื่อไซโคนเดี๋ยวคุณจะได้ชื่อจริงผมทำไมนะคือบอยเราต้องวางแผนก่อนไหมเราต้องกล่อมเกลี้ยเรียกกล่อมให้เขายังไงให้เขาเชื่อเราดีคือไม่พี่เดี๋ยวต้องผมพูดแค่นั้นแหละผมไม่รู้ครับฮัลโหลโอเคเข้าใจนั่นแหละไปเถอะครับแต่ว่าเขายุ่งอยู่เราค่อยไปไหมหรือรอเขาเสร็จก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเขาฝึกอยู่เดี๋ยวเขาด่าหรอกไปรอน่าจะนานครับคุณแซมเฮ้ยเราไปนั่งเล่นห้องพยาบาลไหมครับเพราะว่านี่มีคนอยู่เฮ้ยผู้หญิงด้วยอ่ะไปแล้วคุณสวัสดีครับคุณเราเรียกว่าอะไรดีอ่ะนักพยาบาลคุณพยาบาลคุณหมอเฮ้ยคุณพยาบาลครับคือผมมีเรื่องเล่าคุณฟังครับคุณนั่งก่อนก็ได้คือตอนเนี้ยคุณเชื่อผมไหมว่ามีซอมบี้กำลังระบาดเมืองที่นี่ครับเชื่อนะเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมคุณถึงเชื่อผมอ่ะเฮ้ยคุณเชื่อใครวะก็นี่นะจะเล่าให้ฟังครับผมก็เมื่อ2ปีก่อนอ่ะคือเราไปช่วยทหารที่บาดเจ็บอ่ะเขาอาการแตกมากเลยคือแต่ว่าคุณช่วยรักษาทันไหมครับหรือว่าไม่ทันตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ทันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบเราไม่รู้อะค่ะว่าเขาเป็นอะไรมาโอ้โหใช่ครับคือน้องผมคนเนี้ยน้องคนนี้ชื่อบอยนะครับผมแนะนำตัวผมชื่อแซมนะครับนี่ชื่อบอยนี่คือดร.มิวนะครับคือคนบอยเนี่ยก็โดนกัดไปเหมือนกันครับแต่ว่ารักษาได้โดยแพทย์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับเลยบอกว่ารอดมาได้ครับคุณจะดูแผลไหมล่ะก็เพราะว่าช่วงนั้นเรายังไม่ได้เตรียมตัวไงคะเข้าใจครับรักษาไม่ถูกก็ไม่ใช่ความผิดคุณหรอกครับว่าทำไมคุณรักษาไม่ได้เนาะก็ผมเข้าใจครับว่าการเสียคนแบบว่าคือแบบว่าเสียเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานอะไรประมาณเนี้ยมันลำบากใจขนาดไหนก็เกือบเสียน้องคนหนึ่งไปครับแต่ว่าคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปาค่ะโอเคนะผมเรียกคุณปาแล้วกันนะครับก็ครับคุณตอนเนี้ยคือฝั่งตะวันฝั่งตะวันตกเอ้ยฝั่งเหนือนะครับตอนเนี้ยประมาณใกล้ๆเลยครับประมาณจากนี้มาสัก10กิโลได้นะครับคือมีซอมบี้กำลังระบาดครับก็ประมาณนั้นครับก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าคุณจะมากับผมป่ะล่ะคุณว่างไหมวันเนี้ยวันนี้หรอใช่แล้วครับไม่ว่างนะเห็นท่านอยู่ไม่อยู่ครับครับท่านอยู่ผมรู้ชื่อครับนั่นแหละค่ะก็ว่างค่ะพอไปเดินดูได้ว่างหรือไม่ว่างครับตกลงว่างค่ะว่างโอเคนั้นเดี๋ยวตอนแบบว่าไอ้สักแป๊บนึงผมขอคุยกับคุณลุงอยู่ก่อนถ้าผมคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปด้วยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะโอเคครับขอบคุณครับเราต้องรอนะงั้นผมขอรอที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับได้ค่ะคุณแซมคะครับผมเมื่อกี้เห็นครับท่านอยู่เดินไปหน้าค่ายทหารแล้วนะคะอ๋อท่านอยู่เหรอใช่ไปหาลุงอยู่กันบอยไปแล้วตื่นดิฮัลโหลตื่นไปแล้วดอเตอร์ไปหาท่านอยู่กันเดี๋ยวผมมานะครับคุณปาโอเคค่ะครับท่านอยู่เขาเลิกค่ายกันแล้วเหรอพี่ว่าน่าจะเป็นหน้าค่ายทหารในฝั่งนู้นน่ะน่าจะเป็นค่ายผู้จัดการไปกันคุณแซมครับครับผมทำไมทหารที่นี่เยอะจังครับคือเขารักษาความปลอดภัยของเมืองนี้ครับคือทั้งเมืองเนี่ยมีแค่ค่ายนี้เท่านั้นครับที่รักษาทั้งเมืองเข้าใจไหมครับเป็นศูนย์รวมใหญ่เลยใช่ครับศูนย์ใหญ่ครับผมแต่ว่าเห็นเขาบอกมีค่ายมากกว่านี้แต่ว่าค่ายเหมือนจะไปตามมาครับลุงอยู่บอยคุยก่อนแล้วกันก่อนเลยเองอ่ะรู้จักอยู่คนเดียวเนี่ยพี่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่พี่นานๆทีอ่ะโยนขี้มาให้กูอีกไปนั่งเลยนั่งเลยบอยนั่งก่อนเลยลุงอยู่ครับโอ้วันนี้ครับผมโอ้ว่าไงคือบอกเลยบอกทุกอย่างหมดเลยเขาเรียกว่าพี่แซมคุยดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่คุยเองได้ออกมาพี่คุยเองก็ได้อะไรวะไม่ยอมคุยกันลุงอยู่ครับคือผมชื่อแซมนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยมันนั่งแก้ผ้าเต้นอะไรล่ะมาเล่นแถวๆนี้คุณจำผมได้ไหมเนี่ยโอ้เขาแซมเหรอนี่อันนี้ก็บอยใช่ไหมเนี่ยแล้วอีกคนในแว่นสามมิตินี่ใครนะ
อันนี้คือด็อกเตอร์ใช่ไหมครับผมมีเรื่องจะบอกคุณครับโอ้แล้วลูกสาวเขาเป็นไงบ้างเนี่ยน้องยุ้ยน่ะสบายดีครับสบายดีแต่ว่าคุณยังไม่ใช่ตอนนี้ครับลุงอยู่อย่าพึ่งสิคุณดูฟังบอกก่อนก็คือว่าซอมบี้กำลังระบาดเมืองครับลุงอยู่ต้องเตรียมกำลังรบกำลังเสริมรถถังรถเรือน้ำเรือแบบนาฬิกาทุกอย่างเลยครับเพื่อไปต่อสู้กับซอมบี้ครับลุงเฮ้ยพูดจะมากกันไปแล้วพูดอะไรเพ้อเจ้อเฮ้ยจริงๆลุงไม่เชื่อถามด็อกเตอร์ดิใช่ไหมด็อกเตอร์ใช่ครับใช่ครับคุณลุงต้องเชื่อนะครับคือมันเป็นความจริงครับตอนนี้กำลังระบาดมากเลยคือต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วโอ้ยพวกเองเนี่ยไปก่อนที่ฉันจะเรียกพ่อแม่ผมเองมาคุยหรือไปได้แล้วลุงฟังผมก่อนมันเป็นเรื่องจริงไปได้แล้วไปก็ได้วะลุงถ้าลุงไม่เชื่อลุงอาจจะตายด้วยได้นะครับเฮ้ยแกโตแกนี่มันไอหมอปอมนี่วะอะฮะฉันรู้แล้วว่าแกคือดร.บิวใช่ไหมใช่ครับผมจำได้นะว่าเองแบบมีข่าวแต่ก่อนนะว่าเป็นหมอรองวิทยาศาสตร์ปอมๆเนี่ยว่ามีใบอนุญาตในการทำในการทำวิจัยด้วยใช่ไหมใช่เหรอข่าวผ่าปอมหรือเปล่าครับโอ้ยแกยอมรับมาซะดีๆเหอะแกเป็นหมอเถื่อนคุณแซมไปรีบไปเถอะครับเราเจอกันคุณมิวจริงเหรอครับที่คุณเป็นหมอเถื่อนในการทดลองวิจัยขอโทษแล้วกันนะครับคุณแซมมันเป็นเรื่องจริงครับคุณนะคุณไม่บอกผมอ่ะแล้วคุณไปทดลองอะไรมั่วๆเนี่ยบ้าแล้วมันไม่ถือว่าผมไม่โทษคุณแล้วกันผมเข้าใจว่าการที่อยากให้ทำให้คนรักฟื้นขึ้นมามันอยากทำขนาดไหนผมเข้าใจเราค่อยไปคุยกันที่บ้านแล้วกันนะครับบอยจริงๆก่อนแล้วกันพี่ก็งุนหงิดเหมือนกันในตอนนี้คือทำไมวะต้องให้เราจะคุยกับลุงอยู่ยังให้ลุงอยู่เชื่อบอยไม่ใช่ทางนั้นบอยทางนี้เราจะคุยยังไงเอ้ยทางนี้ถูกละเราจะคุยยังไงให้ลุงอยู่เขาเชื่อคือเขาไม่ยอมเชื่อเราอ่ะเราต้องให้ยุ้ยมาคุยไหมหรือว่าไงเขาไม่ยอมเชื่อหรอกเชื่อผมดิถ้าเขาไม่เชื่อเรานะเราจัดการกันเองอ่ะต้องขโมยของอ่ะเอ้ยลืมอะไรปะลืมคุณปาเราลืมเรียกคุณปาเลยไปเรียกคุณปากลับไปแล้วว่าไงดีวะด็อกเตอร์เราไม่มีกำลังเสริมอะไรเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมปวดหัวจริงเลยคุณแซมลองให้คุณปาเกลี้ยกล่อมดูไหมครับเพราะว่าไม่ได้แล้วแหละเชื่อผมสิเพราะคุณปาเขาเป็นแค่พนักงานอารมณ์พนักงานเองอ่ะคุณปาครับออกมาคุยกับผมหน่อยตรงรั้วครับข้างหลังรั้วเลยคุณปาเสียงใครอ่ะคุณปาคุณปาครับคือคุณออกมาข้างนอกตะค่ายได้ไหมครับผมเข้าไปในค่ายไม่ได้แล้วครับอ๋อทำไมอ่ะคือเดี๋ยวผมเข้ารออีกทีครับผมคุณออกมาก่อนครับถ้างั้นเดี๋ยวไปบอกท่านอยู่ก่อนแล้วกันนะคะครับบอกท่านอยู่ด้วยนะครับไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเองแหละเขาไม่ได้บอกมาเราหรอเนี่ยคุณด็อกเตอร์ครับเป็นพ่อคุณคนเดียวเลยจริงๆผมว่าเดี๋ยวพี่แซมเจนพี่เจนวินเดี๋ยวไม่ไปในบ้านเองอ่ะไม่ต้องปกป้องเลยคือตอนนี้พี่กำลังสับสนมากว่าพี่ควรทำยังไงต่อไว้เป็นพ่อเองสองคนเลยของเองไม่บ่อยเอ้าผมพี่อะไรอะที่เองคือพี่เอาเองมาเองทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยพี่น่าจะเอาอยู่มาไว้ความจริงอะเข้าใจไหมเออผมขอโทษเออก็เชื่อมาเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยเราพึ่งอย่างเดียวคือเราก็พึ่งกันเองเว้ยเราต้องขโมยทรัพยากรของที่เนี่ยเข้าใจป่ะไปหาคุณปาดีกว่าคุณแซมแต่ถ้าเราโดนจับได้นี่เราติดคุกเลยนะครับระหว่างติดคุกกับคุณเสียสละเพื่อทุกคนคุณจะเลือกอะไรครับถ้าเป็นคุณอะสำหรับผมนะไม่น่าถามคุณแซมหมายถึงคุณอยู่เพื่อทุกคนวิ่งดีครับรออะไรเกินคุณมาครับมาแล้วค่ะตามมาครับผมเราคุณไม่เปลี่ยนชุดหรอเขาไม่เปลี่ยนก็ได้ครับที่บ้านนู้นที่บ้านผมมีชุดผู้หญิงสาวผู้หญิงอยู่กำลังขาวเลยครับชุดนี้คุณจะเย็นดีเดี๋ยวปล่อยผมอะไรพี่แอบชอบเขาเป็นยังก็เกินไปเอาเรื่องงานก่อนนะครับคุณแซมผมพอเกินโต้ยคุณมาคุยอะไรกันนี้คุณฟังผมก่อนว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นจะตายอยู่แล้วหมอคิดเหมือนผมแต่ว่าคุณแกปิดเลยเป็นคุณสงสัยอะไรอย่างไหมทำไมรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครแบบตะโกนพวกซอมบี้โบกอะไรประมาณนี้เลยว่ามีคนฆ่ากันยังไม่มีข่าวไม่มีรถพยาบาลไม่มีรถตำรวจเลยนี่มันเงียบอยู่เลยนะคะเนี่ยหรือว่าคุณด็อกเตอร์มิวครับหรือว่ามันไปอีกฝั่งนึงของเมืองครับอีกฝั่งนึงเลยอ่ะผมว่าน่าจะเป็นไงครับคุณแซมตอนนี้แบบเงียบสงบมากเลยเพราะว่าเรายังปลอดภัยอยู่แต่พวกเราแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ปลอดภัยเรารีบเถอะครับเพราะว่านะเราจะอยู่เมืองนี้ไม่ได้แล้วครับทุกคนเราต้องออกจากเมืองนี้แล้วเพราะซอมบี้เนี่ยมันน่ากลัวจริงเมื่อ2ปีที่แล้วผมยังเคยเจอมาเลยผมไม่อยากเจอเป็นครั้งที่2แล้วในความจริงอ่ะนะคุณปาครับคะแล้วคุณแบบว่าประจำบ้านคุณอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ตรงฝั่งนึงของเมืองอ่ะอ๋ออีกฝั่งนึงของเมืองเหรอครับเนี่ยใช่อ๋อโอเคโอเคก็ไกลอยู่อ่ะแต่ว่าคุณผมว่าคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่พวกผมก่อนดีกว่านะครับโอเคค่ะผมไม่ทำอะไรคุณหรอกคุณเชื่อใจผมได้นะคุยนานโอ้โหคุยปกติตามมาคุณคุยอะไรครับอันนี้บ้านคุณเหรอเนี่ยคุยเรื่องใช่ครับบ้านผมเองบ้านพวกผมเองคือคุยว่าบ้านเขาอยู่ไหนเพราะว่าถ้าไกลเกินไปเนี่ยเราอาจจะขอความร่วมมือกับเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราต้องเพราะเขาอาจจะรู้วิธีรักษาก็ได้ครับเข้าใจปะติ๊งตองไอ้บ้านเรานี่ว่ะไปเข้ามาทุกคนอ๋อเข้ามายังอ๋อเข้ามาแล้วเนาะเอ้ยทุกคนครับคือมานั่งนี่เลยครับนั่งโต๊ะใหญ่เลยครับผมจะมีเรื่องเล่าทุกคนฟังนะอ่ะว่าไงนิวนั่งเลยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับว่ามี
ฝนตกด้วยผู้หญิงคนนี้เขาชื่อปานะครับเขาจะเป็นเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่จะกอบกู้มนุษย์อยู่อะไรชาตินั้นลืมแล้วนั่นแหละครับมนุษยชาติมนุษยชาตินั่นเองครับเขาจะกอบกู้เมืองเราครับผมนั่งกันก่อนครับเขาเป็นหมอนะครับเป็นหมอแล้วเขาเคยเจอเรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมานะครับเป็นการแบบว่าเป็นคนที่คอยรักษาพวกทหารนะครับโอเคทุกคนผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนนั่งก่อนครับนั่งก่อนอยู่ไม่เนี่ยอยู่นั่งก่อนโอเคทุกคนผมจะเล่าให้คุณฟังแล้วกันนะครับว่าเรื่องเป็นดังนี้คือพ่อของยุ้ยก็คือลุงยุ้ยอ่ะลุงอยู่เขาไม่ยอมเชื่อว่ามีซอมบี้จริงเว้ยทุกคนนั่นแหละที่ผมเขาไม่เชื่อเลยใช่แล้วคือสิ่งที่เราควรทำก็คือมันโอ้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องการอาวุธอ่ะนอกจากขอแบบว่าขอกำลังเสริมจากเบื้องบนหรือว่าเบื้องที่ลึกกว่านั้นอีกพี่ผมมีความเป็นแผนที่ดีกว่านั้นนะไหนเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ยินอะไรนะเราห่างกับไอเมืองเราอีก100 กิโลมีแรคคูนซิตี้อยู่ไว้พี่เราไปขอความช่วยเหลือจากเมืองนั้นได้โอ้เมืองนั้นยังเมืองนั้นมันยังไม่เจริญเลยบอยคือเราฟังก่อนอย่าเพิ่งเถียงเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศเลยเว้ยเราต้องญี่ปุ่นเลยเจแปนเพราะว่าก่อนจะมาถึงเราก็ตายกันหมดวันดีอ่ะพี่คิดดูดิแต่ว่ามันคุ้มการที่รอนะเว้ยเองเชื่อพี่ดิเพราะว่ารอแล้วได้ไงเราก็ตายดิไม่ตายเราแค่รอแล้วเราต้องบอกว่าบอกคนอื่นที่เขาน่าจะเชื่อเราแค่บอกเขาเว้ยเขาไม่เชื่อก็ช่างหัวมันเหมือนลุงยุ้ยลุงอยู่เออช่างหัวมันไปเลยเย็นเย็นกันเขาค่อยคุยอย่างนี้เขาค่อยคุยกันนะครับนั่นแหละแบ่งเป็นสองฝ่ายไอ้บอยเดี๋ยวพี่จะวางแผนพี่จะจัดทีมให้เองเพลงไอ้แม่บ้านนั่นแหละเพลงคุณปานครับแล้วก็ดร.มิวมากับผมนะครับบอยเอาท่านหนึ่งแล้วก็ดีมแล้วก็ไอ้ดีมอะไรล่ะนิวแล้วก็ยุยไปนะแล้วก็ถ้าสามารถติดต่อดีมได้บอกให้ดีมาไปกับบอยเลยโอเคป่ะนัดเจอกับบอยไปเลยโอเคป่ะได้พี่เพื่อว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าแผนเองอ่ะมันกระจอกมากไปบอกเลยจริงเอาไปขอความช่วยเหลือจากเมืองที่แบบไม่เจริญอ่ะพูดอย่างนี้ผมขึ้นเลยอ่ะแต่เราไม่เราต้องจะสามัคคีก็จริงอ่ะแต่ว่าโอ้ยนี่อย่าด่าเลยว่าจริงเองมันมันฉลาดน้อยเกินไปเองไม่คิดแบบว่าการแบบว่าแบบคิดแบบเรื่องอนาคตรอบครอบเลยจริงพี่บอกขนาดนี้เองครับโอ้ยใจเย็นครับครับตอนเตมิวตามนั้นโอเคเราจะแยกย้ายกันวันนี้หรือว่าแยกย้ายกันพักผ่อนก่อนแยกย้ายผมว่าแยกย้ายพักผ่อนก่อนแล้วกันโอเคมันมืดแล้วนะครับย้ายกันคุณป้าครับตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องทุกคนย้ายก่อนแล้วกันนะครับแม่บ้านนอนที่นี่เลยก็ได้นะไม่ต้องกลับบ้านแล้วโอเคป่ะทำอาหารด้วยโอเคค่ะโอเคดีมากไปคุณป้าครับขึ้นมาครับเอ้ยแล้วก็เอ้ยคุณมิ้วนอนกับคุณนิวก็ได้นะคุณป้าคือห้องมันเต็มแล้วครับคุณตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปห้องนึงห้องนี้อยู่แล้วห้องนี้ท่านหนึ่งอยู่ไอ้ห้องนี้ห้องน้ำกูอยู่ห้องนี้แล้วกันครับเนี่ยห้องก็คือห้องผมนี่แหละเดี๋ยวผมไปผมนอนตรงโซฟาแล้วกันเดี๋ยวคุณนอนเตียงไปโอเคปะแล้วมันจะดีหรอคะเชื่อแต่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ย้ายแล้วมันน่ากลัวนะเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วครับผมไม่ต้องเข้ามาแล้วนะเยอะหรือคุณเข้ามาเถอะครับเดี๋ยวคุณนอนตรงนี้เดี๋ยวผมนอนโซฟาให้แล้วกันเฮ้ยแต่ใส่มันจะทำอะไรอ่ะพอดีว่าห้องข้างในมันเต็มห้องที่บ้านมันเต็มแล้วครับไม่มีที่ห้องแล้วอ๋อโอเคครับคือนั่นเจอกันครับครับโอ้ข่าวดีเดี๋ยวคุณจะเย็นนะคุณนอนตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ครับโอเคครับเจอกันครับเฮ้ยอะไรอ่ะเรียกต้องไปนอนใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักช่างมันเอ้ยฝันดีแล้วกันตัวเองบอกตัวเองที่ผมเรียกทุกคนมาในตอนเช้านี้นะครับผมเพราะว่าเราจะออกเดินทางแต่เช้าเลยเราต้องแข่งกับเวลานะเดี๋ยวพวกพี่แซมพอรู้ผมไม่อยากอะไรไม่อยากมีปัญหาก็จะไปกันเดี๋ยวนี้เลยนะผมพี่ขอถามอะไรหน่อยดิทำไมถึงอยากไปอีกเมืองนึงอ่ะนั่นดีอยากรู้เหมือนกันตอนที่ผมเลือกเมืองนี้ก็เพราะว่ามันใกล้แล้วว่ามันไวสุดแล้วแล้วถ้าเรารอพี่แซมอีกมันก็จะแบบมันจะนานนะเข้าใจป่ะแล้วแบบคือพี่แซมเขาก็ไม่รู้ว่าอีกเมืองนึงอ่ะเขาจะเดินก่อนเราอีกแล้วเราต้องมานั่งรอของต่างประเทศอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าโอเคพี่นิวเราต้องรีบออกไปนะพี่เราต้องรีบที่สุดนะเพื่อให้ถึงประตูนะผมเอากุญแจรถพี่แซมมาละเราจะไปประตูด้วยไปพี่อย่าตดนะขอดีๆโอ้โหมีชุยเลยไปเร็วๆพี่จะขับไหมบอยขับเลยไปเร็วๆเดี๋ยวขอได้ยินเมื่อกี้เสียงอะไรวะน่าเหมือนมีคนขับรถออกไปเลยหูฝาดมั้งอีเบรกก่อนคุณป้าครับคุณป้าป้าคะตื่นก่อนครับตื่นก่อนครับคุณป้าเช้าแล้วครับนี่ฮะอะไรคะคุณแรมผมว่าคุณไปล้างหน้าอาบน้ำก่อนเถอะครับใส่ชุดเดิมก่อนก็ได้ครับนี่เดี๋ยวผมพาดูห้องน้ำครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเชิญอาบก่อนเชิญอาบก่อนครับผมอาบก่อนครับเดี๋ยวผมมานะฮะครับแล้วก็เจอกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำอาหารไว้รอแล้วกันแม่เลยครับครับแม่บ้านทำอะไรผมไม่ทำโอเค
เออเช้ามาสดใสเอาไอ้นิวความประจำมันต้องมานั่งตรงนี้ไม่ใช่วะเนี่ยหายไปไหนหมดแล้วโอ้แม่บ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแซมคะคือเมื่อกี้อะเห็นรถคุณแซมขับออกไปเมื่อกี้ไม่ทราบว่าใครขับหรอคะเออรถผมเหรอใช่ค่ะดูก่อนเออเอ้ยเอาว่าแล้วนิวไม่อยู่ด้วยบอยโอ้เดี๋ยวผมมานะครับทำอาหารรอไว้เลยครับหรือว่าไอ้บอยเอ้ยเอารถไปล้างเหรอไม่ใช่มันขับไปแล้วแน่เลยวิบอยโอ้โหว่าแล้วเพิ่ง7โมงไม่อยู่ชัวร์เลยชัวร์แบบ 300% มันเอารถออกไปก่อนแน่เลยแล้วเราต้องทำไงวะขโมยรถค่ายทหารเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีจริงเลยใครคิดว่าหลอนจริงคุณป้าครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับโอเคนั้นเจอกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมรอข้างล่างเด้อได้เลยค่ะโผล่ดอทมิวอยู่ไหนวะห้องไหนวะเนี่ยดอทมิวครับชิบดอทมิวตื่นครับตื่นอุ้ยขอโทษครับคุณมิวอุ้ยโคกเลยครับขอโทษครับคุณมิวครับไปกินข้าวกันเถอะครับเดี๋ยวผมโอเคครับมีไลฟ์คุณช่วยนิดนึงนะครับได้เลยคุณพอจะมีความแบบว่าสเตลไหมครับการแบบสเตลคือการแบบว่าค่อยๆย่องมาเนี่ยย่องเบาประมาณนะครับอาชีพเก่าคุณไหมเนี่ยหยอกคุณนั่นเจอข้างล่างครับไปเร็วคุณป้าครับทำอะไรครับเช็ดเท้าอยู่ครับไปเร็วไปข้างล่างกันเช็ดเท้าที่ออกมาเมื่อกี้เลยครับโอเคครับนั่นไปข้างล่างกันครับโอเคแม่บ้านครับอาหารนะครับนั้นแม่บ้านนั้นเสิร์ฟให้คุณป้าก่อนก็ได้ครับคุณมิวครับมานี่ครับคุณมิวครับเนี่ยคือคุณนั่งก่อนครับคือพอดีว่าผมมีข่าวดีข่าวร้ายคุณเอาข่าวอะไรก่อนครับเอาข่าวร้ายครับคุณแซมพอดีว่ารถเราไม่มีรถแล้วครับพอดีว่าคุณไอ้บอยเนี่ยเจ้าบอยเนี่ยมันเอารถของเราไปขับแล้วครับออกไปอีเมืองแล้วแน่นอนครับผมในข่าวดีและข่าวดีนะครับข่าวดีคือเราไม่มีรถขับครับมันก็ข่าวร้ายเนาะโอเคเอาเป็นว่าเราไม่มีรถขับครับตอนนี้คือเรามีอย่างเดียวผมขี้เกียจซื้อรถใหม่ด้วยไม่มีตังค์เอายังไงเราจะปล้นรถค่ายทหารครับตอนคืนฮะคุณแซมนี่คุณคิดดีแล้วล่ะครับคิดดีสุดๆเลยครับที่ผมถามว่าคุณสเตลเป็นไหมการย่องเบาเนี่ยคือเราต้องขโมยรถทหารครับคุณเก็ตไหมโอเคครับตามนั้นครับคือเราต้องขโมยครับอย่างแรกเลยขโมย2ขโมย3ขโมยครับเราไปตอนคืนโอเคป่ะคุณโอเคครับเราต้องไปก่อนประมาณ1ทุ่มนะฮะเพราะว่าค่ายทหารมันจะปิดทุ่มครึ่งครับผมเราต้องไปก่อนประมาณนั้นคือเราต้องทำเวลาด้วยใช่ไหมเนี่ยก็ถั่วต้มครับผมแต่ว่าวันนี้เราทำอะไรไม่ได้เราก็นอนอยู่บ้านไปก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้คุณก็ไม่ต้องสอนนะผมก็ไม่ไปโรงเรียนแล้วครับวันนี้โอเคนั้นเราก็รอแม่บ้านมาเสิร์ฟอาหารแล้วกันเนาะครับนั่งก่อนครับบ้านคะพอจะมีชุดให้เปลี่ยนไหมพอดีถ้าใส่ชุดนี้แบบยังไงอ่ะมันไม่เหมาะการที่จะไปตะลุยเลยเราไม่ทราบว่าคุณแม่บ้านชื่ออะไรคะชื่อเพลงค่ะไม่ต้องเรียกคุณก็ได้นะคะเรียกเพลงเฉยๆก็ได้ค่ะนะคะแต่อาจจะแบบเก่านิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินซื้อค่ะพอจะใส่ได้ไหมคะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราซื้อต่อจากเพลงก็ได้ค่อนข้างเก่าแล้วเราให้ปลาเลยก็ได้นะโอเคขอบคุณมากนะเพลงไอ้สดชื่นจริงๆแท้แล้ววะมืดอย่างวันนี้เออหลับไปตื่นนึงเออแต่มืดแล้วนี่ว่าถึงเวลาแล้วขโมยรถคุณมิวจะรอเราอยู่ปะเนี่ยคุณมิวครับคุณมิวอยู่ไหนเนี่ยแซมครับผมคุณมิวพร้อมยังเราจะไปขโมยรถกันพร้อมแล้วครับคุณแซมไปพร้อมเลยไปเลยไปจะได้ครับคุณแซมก่อนไปต้องมีนี่ก่อนครับเดี๋ยวคุณอะไรไปใส่หน้าเนี่ยยุ่งเหรอใช่ครับคุณแซมไม่ใช่ครับโคตรเท่คุณเอาไว้พร้อมตัวเหรอเออโอ้โหคือหน้ากากกันแก้ไม่ใช่ครับเนี่ยคุณเอามาจากไหนเนี่ยขโมยมาครับจากไหนไปเจอในตู้นี้อ๋อเดี๋ยวผมจะไปเป็นหน้ากากกันนี่ครับคนเวลาผมเก็บอึมานะผมก็ใส่หน้ากากคันนี้มันเหม็นนะไม่ใช่อะไรเอ้ยไปเถอะครับไปเถอะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะปิดก่อนใช่ครับปิดค่ายทหารปิดใช่ไหมครับนั่นแหละครับสองคนนี้จะไปไหนกันเนี่ยพอดีว่าจะไปเดินเล่นอีกนึงครับผมนิดนึงครับเดินเล่นหรือไปฉีดยาไล่ยุงเนี่ยพอดีตอนนี้เป็นช่วงฮาโลวีนเลยแบบว่าจะไปทิกออกทิกหน่อยครับผมไปเก็บลูกอมฮะโอเคตื่นมานี้แน่นะโอเคนะครับครับแบบไปดีๆกลับบ้านปลอดภัยนะคะครับผมนั่นดูแลบ้านกันดีๆครับคุณแม่บ้านกับคุณบ้านเนี่ยคุณบ้านครับผมว่าคุณเปลี่ยนชุดคุณว่าคุณหาชุดเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยค่ะโอเคไปคุณมิ้วเราต้องไปแบบสเตลนะคุณมิ้วไปค่อยๆไปโอเคครับค่อยไปคุณมองซ้ายมองขวาครับคุณมิ้วมีใครมั้ยครับว่าแต่คุณแซมครับมันเสียเวลาครับมันไม่มีคนเลยเนี่ยโอเคครับโอเคครับชุบปุ๊บคุณมิ้วครับมองไว้ดีๆนะครับไม่มีครับโอเคเราวิ่งเลยมั้ยครับไปแล้วครับผมไปครับทางนี้ครับไปทางนู้นครับไปครับผมคุณมิวตามอยู่ปะเนี่ยวนทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยคุณมิวอุ้ยอะไรเต็มเลยอ่ะลูกหินเหรอใช่ใช่น่าจะหินเขาทำถนนอะโอเคโอเคไปแล้วคุณมิวเนาะ